สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามาลอยต่อของประเทศลาวนะครับและคนสำคัญที่สุดก็คือเจ้าหน้าที่นะของ Skywalk ที่เมืองเชียงขานนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับตอนนี้เนี่ยจุดสำคัญของ Skywalk ตัวนี้คือเป็นจุดอะไรครับให้ท่านคุณวรรณาเนาะอุทาพรอธิบายให้กับคุณผู้ชมได้ฟังกันนิดนึงครับสำคัญจุดนี้จุดเด่นที่สุดก็คือพระใหญ่นะครับพระใหญ่นี่สร้างมาก่อนแล้วครับเมื่อปีแล้วก็สกายวอล์กเรามาสร้างทีหลังครับเมื่อปี62นะครับครับแล้วก็เสร็จเมื่อ63โอ้ทีนี้เราก็มาเปิดปิดเพราะว่าโควิดมาเปิดยาวเมื่อ64ครับทีนี้ฝั่งนี้เราจะมามันมีประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์นะครับครับสกายวอล์กเราก็ยื่นออกมาก็จะเข้ามาข้างในจะมองเห็น2ฝั่งฝั่งนี้ฝั่งข้างซ้ายมือที่เรามองเห็นนะครับ คือฝั่งลาวแผงไสยบุรีนะครับจะมีแม่น้ำหงางกั้นแม่น้ำหงางกั้นนะครับถ้าเรามองข้างหน้าจะมีแม่น้ำโขงฝั่งฝากแม่น้ำโขงไปฝั่งนั้นก็คือลาวเหมือนกันครับคือลาวแขวงเวียงจันทร์ในแขวงไสยะนะครับแล้วเราก็จะมองไปข้างหน้าจะเห็นแพเรือขนานยนต์อันนั้นคือจุดนี้ไม่มีสะพานนะครับเอาเลยเอาสายโป๊ะเรือนะเอารถข้ามกันคือลาวข้ามลาวโอ้ลาวข้ามลาวนะลาวข้ามลาวเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวฝั่งที่เราเห็นนี่คืออันนี้ฝั่งไทยใช่ไหมฝั่งไทยครับแม่น้ำเหืองนี่กั้นอ๋อมีแม่น้ำเหืองเส้นแม่น้ำแบ่งขีดอ๋อครับฝั่งนี้ไทยเราฝั่งนั้นลาวอ๋อฝั่งที่เป็นสามเหลี่ยมนี่คือลาวแล้วครับลาวไสยบุรีฮะแล้วฮะถ้าเดินไปอีกนิดจะมีแม่น้ำโขงอ๋อครับแม่น้ำโขงภาคโขงฝั่งนั้นคือลาวเหมือนกันคือลาวเวียงจันทร์อ๋อคือลาวเวียงจันทร์แล้วนะฮะเวียงจันทร์นะครับแขวงเวียงจันทร์แล้วใช่ไหมฮะครับแขวงเวียงจันทร์อ๋อนะครับเดี๋ยวเราเดินต่อไปครับคุณผู้ชมครับแล้วโอเคครับก็คือต่อไปนะครับก็ถือว่าเราเดินมาตรงเนี้ยที่เราเห็นนี่คือฝั่งไทยใช่ไหมครับหมู่บ้านนั้นก็คือหมู่บ้านที่เราเข้ามาขับรถผ่านมาคือฝั่งไทยเราแม่น้ำเหืองมันจะโค้งเว้าไปตามไหลเขาอ๋อเป็นอย่างนี้ไปมาตั้งแต่นู้นอำเภอนาแก้วจังหวัดเลยเราแล้วก็ไหลมาอำเภอด่านซ้ายด่านซ้ายลงมาอำเภอท่าลี่ครับท่าลี่จะมีสะพานมิตรภาพไทยลาวข้ามไปฝั่งนี้ตรงข้ามกับเมืองแก่นเท้าฝั่งโน้นครับครับแล้วก็ถ้าจะข้ามไปฝั่งนั้นก็ข้ามที่ด่านมิตรภาพไทยลาวอ๋อตรงนั้นเป็นอย่างนี้ไปนะฮะครับครับคุณผู้ชมครับเราเห็นแบบนี้คือนะฮะพี่วรรณาอธิบายให้เราครับซึ่งพี่วรรณาเป็นคนจังหวัดเลยเนาะครับครับคนบ้านนี่บ้านเกิดที่เมืองเลยเลยนะฮะที่เมืองเลยแล้วก็หมู่บ้านที่อยู่สกายวอล์กนี่เลยครับนะฮะคุณผู้ชมครับเห็นไหมฮะนี่แหละครับนั้นจุดนี้ที่เราเห็นแพเรือขนานยนต์เขาเรียกโป๊ะเรือเนาะเขาเรียกโป๊ะเรือนะครับเพราะว่าจุดนี้ไม่มีสะพานเขาเลยเอาโป๊ะเรือนะเอารถข้ามกันเพราะว่าคือลาวข้ามลาวอ๋อลาวข้ามลาวนะฮะจากแขวงเวียงจันทร์มายังแขวงไสยบุรีนะครับครับจากแขวงไสยบุรีมายังแขวงเวียงจันทร์ครับถ้าจากนี้ไปถึงอำเภอท่าลี่สะพานมิตรภาพไทยลาวก็ประมาณ34กิโลนะครับอ๋อครับไกลจากนี่ไปนะครับถือว่าเป็นสุดยอดแล้วสกายวอล์กนี่สร้างมานานแค่ไหนครับเนี่ยสกายวอล์กเราสร้างเมื่อปี62นะครับเสร็จ63นะครับแล้วก็มาเปิดแล้วก็ยังไม่ได้เปิดเป็นทางการเพราะเปิดปิดๆเพราะว่ามีโควิดมานะครับดูเหมือนสูงมากเลยปิดบ้างเปิดบ้างอย่างนี้ความสูงนะครับระดับน้ำโขงขึ้นมา80เมตรนะครับครับระดับน้ำโขงความยาวของกระจกหนาความยาวของกระจกนั้น90ถึง100เมตรนะครับแต่ว่าทางเดินของกระจกนี่หนา4เซนหรือ40มิล อันนี้เป็น2แผ่นใหญ่กัน4แผ่นเล็กมาประกบกันครับอันนี้เป็นทางเดินนะครับ2แผ่นเล็กอ๋อ2แผ่นเล็กเอามา4แผ่นใหญ่เป็นทางเดินของกระจกเป็นอย่างนี้ไปนะครับ1ตารางเมตรของกระจกนะครับรับน้ำหนักได้500กิโล500กิโลครับกระโดดก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรกันกระสุนได้นะครับอ๋อกันกระสุนได้เลยนะครับได้ครับละครับขอบคุณมากเลยที่ให้ความรู้นะครับพี่วรรณานะครับก็ถือว่าเป็นความรู้ใหม่ๆที่คุณผู้ชมจะได้พบกับสิ่งเหล่านี้ครับละครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ